และนี่ก็คือแบรนด์ของ One Bedroom ใน Elio Del Rey นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับนี่เคาน์เตอร์ครัวค่ะสิ่งที่คอนโดมีให้นะคะก็คือเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีซิงค์ให้บางห้องมีเครื่องซักผ้าบางห้องไม่มีนะไมโครเวฟเช่นกันนะคะแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาจะให้มาหรือเปล่านะคะ2ชิ้นนี้พอเข้ามาข้างในค่ะเข้ามาข้างในนะคะก็จะเจอกับโซนของนี่ค่ะโต๊ะทานข้าวนะคะจะเป็น2ที่นั่งนะเราสามารถแอพพลายเป็นโต๊ะทำงานได้นะคะใครที่ work from home นะคะใช้โต๊ะนี้ได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นโซนของโซฟานั่นเองนะคะอันนี้คือ default ของห้องทุกห้องที่เป็น one bedroom จะให้แบบนี้เลยนะคะมีชั้นตัวนี้นะคะแล้วก็โต๊ะตัวนี้นะคะโต๊ะตัวนี้โหเจ๋งมากนะคะมันสามารถที่จะยืดขึ้นมานะเห็นไหมแล้วก็ดึงมานั่งทำงานที่โซฟาได้นะคะเก๋มากแล้วก็นี่ก็จะเป็นระเบียงนั่นเองค่ะแล้วแต่ห้องนะคะถ้าเกิดว่าข้างนอกเนี่ยเป็นส่วนกลางนะคะก็จะเป็นวิวสวนวิวสระแบบนี้นั่นเองค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะมาดูห้องนอนกันเข้ามาในห้องนอนนี่เห็นไหมคะไม่เล็กเลยนะก็จะเป็นเตียงค่ะเตียง queen size นะคะ5ฟุตนะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกนะคะข้างนอกกระจกจะไม่ใช่ระเบียงแล้วนะแต่ว่าก็จะเป็นวิวที่เห็นแบบนี้นะคะเห็นไหมมีพื้นที่ข้างเตียงนะคะถ้าเกิดว่าเราขยับออกไปนิดนึงเราอาจจะวางเดย์เบสสักตัวหนึ่งก็ได้นะคะภายในห้องนี้เองก็จะมีนี่กระจกแต่งหน้าอันนี้คือให้มากับโครงการนะคะมีเหมือนกันทุกห้องแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดนี่3บานไม่เล็กเลยนะคะถัดมาเป็นห้องน้ำค่ะมาดูห้องน้ำห้องน้ำค่ะก็มีครบนะคะมีซิงค์ชักโครกแล้วก็เป็นโซนของส่วนอาบน้ำนะคะตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะแต่ละห้องบางห้องจะทำเป็นฉากมาให้นะคะแต่ที่เขาให้มาจากโครงการก็คือเป็นแบบนี้มีธรณีประตูกั้นนะคะบางห้องอาจจะไม่ได้มีม่านแบบนี้นะคะแต่ที่มีให้เหมือนกันก็คือมีพื้นที่ในการวางผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเจ้าของห้องแต่ละห้องก็มักจะติดให้อยู่แล้วนั่นเองค่ะจบแล้วค่ะ1ห้องนอนค่ะและห้อง One Bed ที่ Elio Del Rey เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่อยู่ด้วยกัน2คนเป็นแฟนกันนะคนนึงอาจจะนั่งทำงานตรงนี้ยังไม่นอนอีกคนนึงอยากจะนอนดู Netflix ข้างในหรือว่าหลับไปแล้วนะคะแต่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำกับข้าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกนะคะคุณอาจจะแบบแค่เวฟได้นะคะถ้าเกิดว่าต้มผัดแกงทอดมันจะไม่ไหวเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะอยู่ในโซนนี้เลยแต่ถ้าเกิดนานๆนึกครึ้มอยากทำทีก็สามารถที่จะเปิดประตูตรงนี้บานเลื่อนออกไปนะคะระบายกลิ่นได้นะแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆเนี่ยกลิ่นก็จะฝังตามเนี่ยโซฟานะคะแล้วก็เป็นคนที่อะไรอีกอ่ะมีเพื่อนมาหรือว่ามีญาติมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะห้องนอนเราอาจจะแบบปล่อยรกไปเลยห้องนี้คือเรียบร้อยสวยงามนะคะคนที่ต้องการเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะชอบแบบ1ห้องนอนมากกว่าแบบสตูดิโอนั่นเองค่ะ